ถ้ามองแบบผ่านๆเราจะเห็นว่าวงดนตรีร็อกวงนี้มีมือกีตาร์รุ่นใหญ่ฝีมือไม่ธรรมดาซึ่งคงไม่แตกต่างจากวงดนตรีร็อกทั่วไปแต่ใครจะรู้ครับว่ามือกีตาร์คนนี้มีชีวิตอีกด้านหนึ่งที่คุณคาดไม่ถึงเลยล่ะครับผมศาสตราจารย์ในแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาเป็นอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์นะครับภาควิชาอายุรศาสตร์อยู่ที่หน่วยประสาทวิทยาแล้วก็ทำงานที่โรงพยาบาลจุฬาที่สภากาชาดไทยด้วยอายุขณะนี้60ปีศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑานายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองที่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติผู้เป็นทั้งหมอเป็นอาจารย์เป็นนักวิจัยงานที่ทำปัจจุบันนะครับก็คือเหมือนกับแพทย์ทั่วไปนะครับว่าแต่ว่าเน้นทางเรื่องสมองนะครับว่าเพราะว่าผมเป็นหมอทางสมองเพราะฉะนั้นงานก็คงจะประกอบไปด้วยงานบริการนะครับเหมือนกับคุณหมอทั่วไปในขณะเดียวกันเนื่องจากทางโรงพยาบาลจุฬาคณะแพทยศาสตร์นะครับและกาชาดเป็นที่ฝึกอบรมของแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญทางสมองนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของผมก็คือก็สอนวิธีคิดนะครับวิธีปฏิบัติวิธีการรักษาที่ถูกต้องนะครับให้กับแพทย์ที่อยู่ในการฝึกอบรมมันมีวิธีเทียบนะในการใช้ยาทั่วไปอ่ะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่ได้เราจะคิดไม่ออกเลยคือไม่งั้นเนี่ยเปเปอร์แรกเนี่ยมันออกมาเนี่ยนะงานแรกออกมาเนี่ยกลายเป็นหลอดทดลองหมดเลยแล้วพอรายงานที่2เนี่ยคือไม่ได้เอาอะไรในหลอดทดลองมาใช้เลยศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมองของเรานะครับยังได้รับการแต่งตั้งจาก WHO หรือองค์การอนามัยโลกนะครับให้เป็นศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับวารสารสุขคนนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยมีนอกจากรับผิดชอบเรื่องทางสมองนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบโรคติดเชื้อหรือว่าโรคที่เป็นทางสมองไม่ติดเชื้อนะครับเราต้องเฝ้าระวังดูแลที่โรคที่มาจากสัตว์นะครับที่เข้ามาคนแล้วก็ในขณะเดียวกันนี้เรามีหน้าที่ในการฝึกอบรมนะครับสำหรับเพื่อนบ้านของเราในเอเชียใต้หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่อยากเรียนให้ทราบประการหนึ่งนะครับสิ่งสำคัญเนี่ยที่ทำให้ผมแล้วก็พวกเราเนี่ยอยู่ได้คือสิ่งที่พูดไปทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะทำงานหนักแค่ไหนนั้นต้องมีความสุขนะความสุขอย่างเดียวไม่พอนะต้องมีความสนุกความสนุกตรงนี้เนี่ยนะจะอยู่ในการทำงานทุกอย่างความสุขแล้วก็ความสนุกในการทำงานของตัวผมเองนะครับกับเพื่อนร่วมงานทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับมันจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาที่เรามีความสัมพันธ์กันที่ดีนะครับมีความสุขหรือความสนุกสนานนั้นเนี่ยมันทำให้นอกขอบเขตของที่ทำงานมันจะทำให้ความรู้จักใกล้ชิดกันนั้นเนี่ยมันง่ายขึ้นและเมื่อย้อนกลับมาถึงการทำงานแล้วเนี่ยมันจะทำงานด้วยความเต็มใจนะครับแล้วก็ด้วยความมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับคิดว่าอาจารย์เป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักวิจัยที่พยายามจะค้นหาคำตอบของสิ่งที่อาจารย์สนใจนะฮะอย่างเช่นโรคพิษสุนัขบ้านะครับแล้วอาจารย์ก็เป็นนักวิจัยที่ใจกว้างยอมรับความเห็นของนักวิจัยรุ่นน้องนะครับเราสามารถทำงานด้วยกันได้แม้กระทั่งเรามีมุมมองหลายอย่างที่อาจจะไม่ตรงกันครับอาจารย์เป็นคนค่อนข้างที่จะชิลอะค่ะแล้วก็เป็นคนที่เก่งมากทำงานเป๊ะแต่มีความชิลครับเวลาว่างนะครับเนื่องด้วยเราอยู่กับการงานที่ค่อนข้างเคร่งเครียดนะครับเพราะฉะนั้นต้องยอมรับว่าการออกกำลังกายเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับก็มีการเล่นกีฬานะครับก็คือเทนนิสจะพยายามเล่นให้ได้อาทิตย์ละ3วันแต่ว่ามันก็หดลงเรื่อยๆหรือสักประมาณ 1-2 วันแต่ก็พยายามให้มันคงที่นะครับนั่นเป็นประการที่1ประการที่2ต้องยอมรับว่านะครับทั้งชีวิตการงานนะครับชีวิตการวิจัยชีวิตเล่นดนตรีมันก็จะกินชีวิตของส่วนรวมคือครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้น เวลาสำหรับครอบครัวนั้นก็คงต้องเป็นเวลาที่ให้ความสำคัญที่สุดนะครับก็ต้องเป็นเวลาที่มีคุณภาพ
นะครับเพราะฉะนั้นในเวลาที่เหลือนะครับก็คือครอบครัวซึ่งรวมสุนัขที่บ้านอีก5ตัวตอนที่เข้ามาเรียนครั้งแรกๆรู้จักใหม่ๆก็แปลกใจเหมือนกันเพราะแบบไม่คิดว่าเป็นศาสตราจารย์ที่งานเยอะแล้วก็แบบเป็นทั้งนักวิจัยดีเด่นอะไรเงี้ยค่ะจะมีมุมนี้ของแง่มุมนี้ของชีวิตแต่ว่าหลังๆก็ไปอาจารย์ก็จะชอบชวนให้ไปบางทีอาจารย์จะชอบให้ไปคุยงานตามแบบที่ที่ผ่อนคลายเหมือนไปฟังอาจารย์เล่นดนตรีเสร็จแล้วก็คุยงานต่อก็จะได้แบบผ่อนคลายมีไอเดียอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นอะไรอย่างงี้ค่ะทุกวันเมื่อเสร็จงานแพทย์อาจารย์หมอจะกลับบ้านด้วยการเดินผ่านสวนลุมไปต่อขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟใต้ดินครับที่เราใช้รถใต้ดินนะครับหรือว่าเราใช้รถไฟฟ้าเนี่ยนะฮะมีโอกาสที่ดีที่เราเดินผ่านสวนลุมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้พบกับการปรับตัวเข้ากับสภาพแออัดยัดเยียดเร่งร้อนนะครับของกรุงเทพมหานครนะครับในบางครั้งบางคราวเนี่ยก็เจอคนไข้ที่ตรวจที่โรงพยาบาลจุฬานะครับก็มีการทักทายกันบ้างถึงแม้ว่างานประจำที่รับผิดชอบอยู่จะล้นมือนะครับแต่อาจารย์หมอก็ยังคงแบ่งเวลาให้กับอีกหนึ่งงานที่มีความสำคัญไม่แพ้กันก็คือชีวิตคงต้องทำให้ดีที่สุดผมเป็นหมอก็คงทำให้ดีที่สุดเมื่อมาถึงตรงนี้เนี่ยคงอ้างไม่ได้นะครับว่าเราทำอาชีพอื่นนะครับเพราะเราอยู่ในถนนดนตรีตรงนี้แล้วคงทำให้ดีคงที่ทำตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าทำเปรียบเทียบกับพี่ๆน้องๆนักดนตรีอาชีพท่านๆอื่นนะซึ่งผมเคารพพี่น้องๆพี่ๆน้องๆมากนะครับแต่เพียงแต่ว่าหน้าที่ของเราเนี่ยคือเรามีความสุขแล้วก็ความสุขตรงนั้นขณะที่เราเล่นเนี่ยเราสามารถแสดงออกให้แขกที่ดูเราเขารับความรู้สึกที่มีความสุขตรงนั้นไปด้วยหรือเปล่าถ้าเขารู้สึกตรงนั้นได้เนี่ยผมคิดว่าเราสำเร็จละถ้าหากว่าเอาเราไปสู้กับคนอื่นเขาเนี่ยสู้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าคนที่ฟังเราแล้วเขารับรู้ความสุขของเราได้ตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้คือนี่คือวงผม and the one and only professor rocker superstars ธีรวัฒน์เทพจุฑาค่ะหรือคุณหมอของพวกเรานะคะหรือว่าตีซีหน่อยก็อาจจะเป็นพี่หมออะไรเงี้ยนะคะวันนี้อาจารย์หมอธีรวัฒน์ยังคงเลือกที่จะไม่เกษียณตัวเองจากงานแต่ยังคงทำงานที่รักและเล่นดนตรีที่ตัวเองชอบอย่างสุขใจสร้างความสุขให้ตัวเองและส่งต่อให้ผู้อื่นไปพร้อมๆกันโลกสองโลกที่อาจารย์หมอดำรงอยู่ด้วยความสุขเป็นความสุขที่ผ่านการออกแบบมาอย่างเข้าใจและลงตัวแต่ผมคิดว่าหลายท่านเนี่ยลองไปคิดดูก็ได้ครับว่ากิจกรรมที่ท่านชอบเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่จะทำให้สมองท่านเนี่ยได้ใช้สำคัญมากที่สมองท่านได้ใช้ร่างกายท่านได้ขยับไหมนะแล้วใจท่านได้ให้กับคนอื่นไหมถ้าทุกอย่างได้ทั้ง3อย่างเนี่ยผมคิดว่าทำให้ท่านเนี่ยจะเกิดความรู้สึกดีกับชีวิตตัวเองที่มีอยู่ขณะนี้นะว่า
พราะบางคนพออายุมากถึง60ที่ผมตั้งไว้60เพราะว่าตอนนี้เนี่ยราชการไทยเนี่ยก็ยังเกษียณ60นะแล้วแม้กระทั่งเอกชนก็ยังเกษียณ60ก็มียกเว้นศาลหรืออะไรก็เป็น65 70ไปผมเลยบอกว่าในภาวะที่อายุ60เนี่ยบางคนเริ่มท้อแท้ว่าตัวเองจะทุกอย่างจะหมดแล้วเพราะไม่มีงานทำประจำแต่กิจกรรมที่เราเอื้อมหนุนให้ทางสังคมเนี่ยจะเป็นตัวตอบโจทย์ได้ว่าเออเราสามารถที่ยังมีชีวิตที่ดำรงอยู่ได้เหมือนเดิมเพียงแต่ต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบแล้วก็อาจต้องมีความยืดหยุ่นในการที่จะใช้ชีวิตแบบใหม่ต้องปรับใจให้ได้พอสมควรคนที่อายุปูนนี้แต่ว่าเรงรู้สึกว่ายังแอดฮาร์ดอยู่นะครับทุกคนก็คงรู้สึกว่าดนตรีเป็นอะไรที่ท้าทายนะครับดนตรีตรงนั้นแหมเป็นอะไรที่มีความสุขแต่ว่าดนตรีสำหรับผมตรงนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนี่คือโลกอีกใบหนึ่งเป็นโลกอีกใบหนึ่งที่ผมหนีออกมาจากความทุกข์เป็นความทุกข์ที่ผมแก้ไม่ได้นะครับเป็นความทุกข์ที่อยากจะให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะครับไม่ใช่เพื่อตัวเองนะครับแต่ว่าความทุกข์ตรงนี้เนี่ยผมมีโลกส่วนตัวอยู่ใบหนึ่งในใบหนึ่งนั้นเนี่ยผมแชร์ความสุขกับน้องๆที่เล่นดนตรีนะครับผมแชร์ความสุขตรงนั้นเนี่ยจะเป็นเวลาไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองตัวนั้นกับแขกซึ่งไม่เคยรู้จักกันนะเขามีความสุขพอเราเล่นเสร็จเรียบร้อยเขามาจับมือจับไม้นะครับตรงนั้นเนี่ยมันเป็นโลกอีกใบหนึ่งนะครับรู้สึกตรงนี้เนี่ยมันผมคิดว่ายังบอกกับน้องๆเลยบอกว่าผมต้องขอบคุณเขาถ้าไม่มีดนตรีไม่มีโลกใบนี้เนี่ยผมอาจจะเสียชีวิตไปนานแล้วนะครับเพราะอย่างที่ทราบนะครับว่าถ้าคนเราไม่มีความสุขต่อให้จะรักษาตัวดีแค่ไหนก็ตามเนี่ยทุกคนชีวิตสั้นหมดนะครับผมไม่คิดว่าผมจะอายุยืนยาวมากขนาดนั้นนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดในระยะซึ่งผมคิดว่ายังพอทำประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับผมคิดว่าโลกใบนี้เนี่ยช่วยทำให้ผมยังมีชีวิตอยู่ได้อาจจะไม่กี่ปีอาจจะพรุ่งนี้อาจจะมะรืนนี้แต่ว่านี่คือช่วงเวลาที่มีค่านะครับที่ผมคิดว่าผมอาจจะทำอะไรให้สังคมได้บ้างนะครับโดยในฐานะที่เป็นหมอคนหนึ่งตัวเล็กๆเท่านั้นเนี่ย